มาแล้วสดๆร้อนๆเลยนะคะกับตัวนี้ที่กำลังฮอตฮิตที่สุดใน48ชั่วโมงนี้มาตินลีมาตินลีนะคะรุ่น Z4116 ค่ะมาแล้วนะคะอันนี้เราสั่งมาไว้ใช้ส่วนตัวแล้วก็เปิดให้สั่งซื้อได้นะคะทางหน้าเพจนะบอกสเปคของกันหน่อยนึงแล้วกันนะด้านหน้านะคะเป็นลามิเนตสปูทเป็นไม้ลามิเนตสปูทนะคะด้านหน้าจะเห็นว่าหน้าสีนวลๆเหลืองๆนี่นะคะคราวนี้บางคนอยากได้สีเข้มบอกเลยว่าอีกนะพอใช้ไปสักพักมันจะเข้มเองมันจะเข้มขึ้นใช่มันจะเข้มขึ้นนะแต่ก็คือเรื่องของสีเนี่ยมันเป็นเพราะชนิดของไม้ด้วยนะอธิบายก่อนนะอันเนี้ยหน้าเนี่ยเป็นสปูทเนี่ยสปูทก็จะเป็นสีออกเหลืองๆครีมๆนวลๆอย่างนี้นะคะคราวนี้ด้านข้างกับด้านหลังก็เป็นลามิเนตมะฮอกกานีนะคะสีก็จะออกเป็นสีไม้เข้มที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองคอเป็นมะฮอกกานีเหมือนกันส่วนเฟตบอร์ดนะคะก็คือส่วนที่เป็นแผงคอแผงคอที่เราไว้กดเนี่ยนะก็คือเป็น Rosewood นอกนั้นขอดูหัวหน่อยค่ะด้านหัวด้านบนก็สลักนะคะยี่ห้อมาตินลีดูด้านหลังหน่อยจ้ะดูปิดครอบปิดอย่างดีรูปชัดๆนี่ลงไว้ให้หน้าเพจแล้วนะคะทุกซอกทุกมุมอันนี้มีหมุนไว้ให้สายสะพายด้วยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าบางทีพอเราซื้อตัวที่ราคาไม่ได้สูงมากอะคือจะไม่ค่อยมีที่ติดหมุดมาหมุดไว้ทำอะไรไว้สำหรับคล้องสายสะพายนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากยืนเล่นใช่ไหมก็คือคล้องไปที่หมุดตัวนี้แล้วมันจะมีหมุดอีกตัวนึงอยู่ที่ก้นกีตาร์ตรงนี้นะคะคราวนี้มาพูดถึงทรงครับตัวนี้เป็นทรง Death Note ครับผมมัน Death Note Cut Away ด้วยครับ Cut Away ก็คือตัดโค้งเว้าเข้ามาเพื่อที่จะให้เล่นตรงลึกๆได้สะดวกขึ้นก็อธิบายสับไว้ให้ด้วยสำหรับบางคนดูสเปคของแล้วตัวนี้แถมกระเป๋าด้วยครับดูกระเป๋าหน่อยมาพร้อมกระเป๋ามาเลยมาตินลีครับกระเป๋าเป็นชื่อยี่ห้อเขาเลยนะคะมาตินลีมีช่องใส่ของด้านหน้าชื่อกระเป๋าก็มีชื่อยี่ห้อด้วยครับช่องใส่ของด้านหน้าเปิดมาบอกก่อนว่ากระเป๋าไม่ได้หนามากแต่ว่าก็โอเคมีหูหิ้วด้านข้างมีสะพายด้านหลังก็ถือว่าโอเคนะคะแถมมากับกีตาร์ด้วยเรามาดูของแถมอีกอย่างนึงอันนี้ตัวกีตาร์ตัวนี้นะคะที่กำลังฮอตฮิตมากในปัจจุบันเนี่ยคนกล่าวขานกันเยอะมากเรื่องของแถมตัวนี้ใช่โหดร้ายมากนะคะมันแถมตัวนี้มาด้วยครับเฮดโฟนของ Marshall ก็คือหูฟังรุ่น Major Black ครับ Major Model ครับผมเปิดกล่องมาสิเปิดกล่องขึ้นมานี่ครับอลังการมากอลังการมากข้างในเป็นสีทองด้วยเห็นไหมคราวนี้เขาจะมาตัวนี้ครับมันจะเป็นวัสดุมันสามารถเลื่อนปรับได้นะสำหรับที่บางคนที่หัวใหญ่หัวเล็กใช่ครับหน้ายาวอะไรใช่คราวนี้ไอ้ตัวนี้คือวัสดุตัวนี้มันจะไม่เป็นสนิมครับมันจะเป็นวัสดุเคลือบดำด้านอย่างดีคราวนี้นี่ครับตัวหูฟังดูบุนวมอย่างดีเลยครับนะครับมาได้ไหมอ๋อล็อกมันล็อกไว้อยู่ผมยังไม่อยากถอดนะคราวนี้ผมลองฟังเสียงแล้วล่ะเสียงออกมาค่อนข้างดีมากในระดับนึงนะครับราคาเต็มของเจ้าหูฟังตัวนี้อยู่ที่ 4,190 บาทมีขายในช็อปทั่วไปของใน Studio ก็มีลองดูได้เลย4190คราวนี้แถมวัสดุตรงนี้ครับเห็นไหมวัสดุเป็นทองเคลือบมันจะกันสนิมแถมหัวแจ็ค2 3แบบ3แบบเลยใช่ตัวนี้คือหัวแจ็คสแตนดาร์ดของมันนะครับคราวนี้อึดติดสายพูดหัวแจ็คก่อนแล้วก็ตัวนี้หัวแจ็คใหญ่ที่ต่อเข้ากับแอมป์กับลำโพงได้ไว้ฟังเสียงกีตาร์ที่ตัวเองที่เล่นไว้ต่อสเตอริโอก็ได้ไว้ต่อสเตอริโอได้ครับแล้วก็หัวแจ็คอีกอันนึงจะเป็นหัวแจ็คสั้นงอเอาไว้กันหักเวลาเราเสียบกะที่มันเสียงโดนอะไรมากครับเสียบกับคอมเสียบอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้หัวปกติได้เลยอ๋อนี่อยู่ใต้กล่องเขาใช่ครับอยู่ใต้กล่องพร้อมไปแล้วประกันด้วยนะครับโอเคอันนี้สายเป็นสายยางหูสายคุณภาพดีมากแล้วก็มันเป็นแบบยืดๆแบบสายโทรศัพท์ครับได้ระยะไกลพอสมควรก็คือเพื่อที่จะให้ขาดประหยัดพื้นที่ขาดยากแล้วก็ประหยัดพื้นที่ที่สำคัญครับเป็น small talk เจ๋งตรงนี้แหละเจ๋งมากแล้วคราวนี้ผมพูดถึงย่านโทนเสียงนิดนึงโทนเสียงของเขาจะพูดตรงๆว่าเสียงเบสจะไม่ค่อยหนักสำหรับคนที่ต้องการ drum and bass จะไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ฟังเพลงเสียงต้องการเสียงกลางหรือเสียงแหลมดีตัวนี้ตอบโจทย์มากครับตัวนี้เสียงกลางเสียงแหลมชัดมากถ้ายิ่งคนต้องการฟังเสียงที่แยกชิ้นเครื่องดนตรีที่เยอะอ่ะอย่างต้องการยินได้ยินเสียงกีตาร์ชัดๆเสียงอย่างอื่นชัดๆตัวนี้แยกชัดมากครับ
ถือว่าดีจะดูตื่นเต้นกับหูฟังนะมากจังเป็นบอกก่อนว่าจังเป็นคนชอบหูฟังผมเป็นคนเก็บหูฟังผมเล่นหูฟังตัวนี้เป็นเฮดโฟนนะครับครอบหูอย่างดีกันเสียงข้างนอกเข้าไปได้อย่างดีพอสมควรเลยดีมากเลยกันเสียงภายนอกใช่ครับอยู่บน BTS ฟังมันไปเถอะสบายโอ้ดีจริงทวนอีกทีราคาเต็มตัวเนี้ยนะมันอยู่ที่4190 II Studio บางที่แพงกว่านี้อีกนะคะตก 4,200 4,300 อะไรอย่างเงี้ยใช่แถมมากับกีตาร์แล้วก็กระเป๋านั่นปกติซื้อแยก450ก็แถมมาเหมือนกันอ่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นให้เท่าไหร่รวมทั้งหมดเนี่ยรวมส่งด้วยนะครับมีกีตาร์มีกระเป๋าแล้วก็มีเจ้านี่หูฟังรวมแล้วรวมค่าส่ง EMS ทั่วประเทศนะคะ EMS ทั่วประเทศไทย Best รวมแล้ว 3,600 สุดยอด เขาทำโปรโมชั่นมาให้สำหรับหน้าเพจเรานะคะราคา 3,600 แต่ก็บอกไว้ว่าต้องรีบนิดนึงนะเพราะของก็มีจำนวนจำกัดนะคะที่ผมได้ผมกันดูได้โควต้ามาก็ได้ประมาณ20ตัวบอกตรงๆแต่ว่าตอนนี้นะช่วงเวลานี้23ตุลาตอนนี้เราทำคลิปรีวิวกันตอน 5 ทุ่มมีคนถามมาเยอะมากหน้าเพจคนกดเกือบหมื่นไลค์แล้วนะคะแล้วก็คอมเมนต์มีหลายสิบคอมเมนต์มีคนอินบ็อกซ์มาเยอะแต่ว่ายังไม่มีคนโอนแต่ยังไม่มีคนโอนคราวนี้ผมบอกก่อนว่าไอ้20ตัวที่บอกเนี่ยคือตัวนี้ตัวนึงนะก็คือเราจองแล้วตัวนึงนะคะไม่ได้จองแล้วซื้อแล้วซื้อมาแล้วแล้วก็คราวนี้ก็คือยังไม่มีคนโอนถ้าใครดูคลิปนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็โอนเงินได้เลยอะไรกันอินบ็อกซ์กันมาก่อนเพราะว่าของยังมีอยู่นะจ๊ะมาขอลองฟังเสียงนะคะเดี๋ยวเอาแบบตีคอร์ดก่อนละกันตีคอร์ดนะครับเสียงดีนะเสียงดีมากจะบอกว่า 3,600 เนี่ยมันคุ้มค่ามากนะแล้วไหนมีหูฟังมีกระเป๋าอีกแล้วมาฟังเป็นแบบปิกกิ้งเป็นโน้ตกันบ้างลองทำเป็นฟิงเกอร์ดูนะคะควรตัดเล็บใช่วันนี้ไม่ได้ตัดจังเล็บยาวมากอ่ะอย่างนึงอยากจะบอกครับทัชชิ่งหรือว่าการจับตรงเนี้ยนิ่มมากถึงมากที่สุดนิ่มจริงๆจะบอกว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะที่จัดการให้หน้าเพจเราเนี่ยนะเขาให้ช่างตั้งทัชชิ่งมาแล้วตั้งทัชชิ่งก็คือตั้งให้สายเนี่ยเตี้ยแล้วก็จับนิ่มสบายมือไม่แข็งนะคะเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่มือเก่านะคือบางที่เขาอาจจะไม่ได้เซตเพราะว่าการเซตเนี่ยใช้เวลานานต้องใช้ช่างที่มีฝีมือแล้วก็ราคาสูงตัวนี้เขาทำมาให้เสร็จเรียบร้อยรวมไปถึงตัวอื่นๆที่คุณจะสั่งกันทางหน้าเพจด้วยนะคะใช่ครับเซตอัพไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วลองทำเป็นแบบอะคูสติกบอสซ่าอะไรอย่างนี้ลองให้อยากได้เสียงแบบดึงตบอะไรเงี้ยตอนนี้ทุกอย่างดีหมดยกเว้นเล็บจัดยาวมากจริงเล็บผมยาวจริงติดเล็บหมดเลยก็โอเคนะคะทวนราคากันอีกทีหนึ่ง 3,600 ครบเซตไปเลยถ้าใครอยากได้ที่ตั้งสายเพิ่มนะคะก็บวกเพิ่มมาเหมือนเดิม350บาทตอนนี้เรามีรุ่นนี้อยู่อโรมาเป็นอโรมารุ่นล่าสุดนะคะ AT201 สามเหลี่ยมถ้าใครมีที่ตั้งสายแล้วก็ตามนั้นเลย 3,600 ครบชุดครับอีกอย่างนึงลืมบอกไปตัวไม้ที่มันเคลือบตรงเนี้ยบางคนชอบสีมันไม่มีแบบมันนะครับมันเป็นแบบเคลือบด้านหรือเขาเรียกว่าเคลือบซาตินอันนี้ก็เรียกเคลือบซาตินเคลือบซาตินก็คือโอ้ยจะด้านสักสาเป็นด้านแต่สวยนะโดยส่วนตัวชอบเคลือบซาตินอีกสัก 2-3 เดือนสีมันจะเข้มกว่านี้มันจะสวยมากขอดูยี่ห้อด้านไหนซูมเข้าไปเห็นไหมเอ่ย